ตอนที่2ทาคาซากิโนริยุกิไม่ได้กลับมาเหยียบบ้านของตัวเองซึ่งตั้งอยู่ในเขตโคโตมาเกือบ5เดือนแต่จะบอกว่านี้เป็นครั้งแรกที่เขากลับบ้านนับตั้งแต่แม่ของเขาเสียชีวิตไปก็คงไม่ผิดนักกระทั่งตอนที่ถูกเรียกตัวให้กลับมาร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบวันตายแม่เขาก็ยังหลบเลี่ยงได้อย่างง่ายดายด้วยการบอกว่ากำลังยุ่งกับการเรียนที่มหาวิทยาลัยพอพูดอย่างนั้นแล้วพ่อของเขาซึ่งเรียนจบแค่ระดับมัธยมปลายก็จะไม่บ่นว่าอะไรอีกโนริยุกิเกลียดชังคูนิโอผู้เป็นพ่อเข้าไส้พ่อของเขาจะจู้จี้จุกจิกกับภรรยาและลูกๆในเรื่องรายจ่ายแม้แค่เย็นเดียวแต่ที่ตัวเองกลับไม่เคยนึกเสียดายเงินที่ทุ่มเทให้สาวๆที่ไปติดพันและพอโดนบ่นว่าเขาบ้างพ่อก็จะพูดอยู่ประโยคเดียวว่าหนกหูน่ะแกคิดว่าใครเป็นคนหาเงินมาฮะคนนี้โอถือว่าการที่ตัวเขาเปิดกิจการซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเพียงคนเดียวนั้นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตไม่มีวันไหนที่โนริยุกิไม่คิดว่าที่แม่ของเขาด่วนจากไปเป็นเพราะมีสามีเป็นผู้ชายพันนั้นขนาดเดียวกันคุณนิโอก็คงเห็นการตายของภรรยาตัวเองเป็นเสมือนโอกาสที่ดีที่จะได้ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ไม่จำเป็นลงเป็นแน่ปัจจุบันโนริยุเกะเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านคิจิโจจิถึงแม้ระยะทางจากบ้านไปมหาวิทยาลัยจะไปเช้าเย็นกลับได้สบายแต่การที่เขาเลือกออกไปใช้ชีวิตอยู่ในแมนชั่นนักศึกษาคนเดียวนั้นก็เพื่อหนีจากความเจ็บปวดที่จะต้องเจอหน้าพ่อทุกวันนั่นเองเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่คุณดิโอส่งมาให้เป็นประจำทุกเดือนเมื่อจ่ายค่าแมนชั่นไปแล้วก็แทบไม่เหลือให้ทำอย่างอื่นได้อีกดังนั้นกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลา2ปีกว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ของโนริยุกิจะหมดไปกับการทำงานพิเศษเสียส่วนใหญ่ในเมื่อมีพ่อเป็นคนขี้เหนียวปานนั้นสาเหตุที่โนริยุกิกลับบ้านมาวันนี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองแต่อย่างใดสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเขาคือแผ่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหลายแผ่นที่เก็บเอาไว้ในห้องส่วนตัวเขาก็มองนาฬิกาข้อมือตอนเดินผ่านประตูรั้วเข้าไปบ่าย2โมงกว่าวันธรรมดาพ่อของเขาไม่น่าจะอยู่บ้านในเวลาแบบนี้ทว่าจังหวะที่กำลังจะไขกุญแจประตูหน้าบ้านนั่นเองเขากลับต้องเอียงคอด้วยความสงสัยกุญแจไม่ขยับเมื่อลองดึงลูกบิดประตูดูปรากฏว่าประตูเปิดอ้าออกโดยไม่มีแรงเสียดทานแต่อย่างใดเขาทำเสียงจี้ปากพลางคิดในใจว่าอะไรกันพ่อกลับเข้ามาบ้านหรอกหรือจะมาใหม่วันหลังก็ขี้เกียจเขาจึงจำใจเข้าบ้านไปทั้งอย่างนั้นขณะเดียวกันหูก็พลอยเงียบฟังเสียงไปด้วยทั้งนี้เพื่อจะได้เดาถูกว่าพ่ออยู่ห้องไหนทว่าภายในบ้านกับเงียบกริบไร้ซึ่งเสียงใดๆโนริยุกิก้าวขึ้นบันไดตรงไปยังห้องของตัวเองที่อยู่ชั้น2และคว้าของจำเป็นทุกอย่างใส่ลงในถุงกระดาษที่อยู่ใกล้มือในใจคิดว่าถ้าเป็นไปได้สวยงานนี้รับรองว่าได้ออกไปโดยไม่ต้องจ้าเอกับพ่ออย่างแน่นอนเขาหอบถุงย่องลงบันไดมาอย่างเงียบเชียบไม่มีวี่แววของใครเลยเช่นเดียวกับตอนเข้ามาว่าแล้วเขาก็แอบชะโงกหน้ามองแวบหนึ่งเข้าไปยังอีกฝาของประตูห้องน้ำซึ่งเปิดอ้าอยู่ครึ่งหนึ่งขณะเดินผ่านเฉลียงทางเดินห้องน้ำนั้นเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยในตัวเสื้อผ้าสังคาดว่าเป็นของคุนิโอถูกทอกทิ้งไว้ในตะกร้าซึ่งวางอยู่บนเครื่องซักผ้าโนริยุกิเบะปากพลางนึกแผะผู้เป็นพ่อว่าฉันมีความสุขดีแท้แช่น้ำร้อนตั้งแต่บ่ายเขาไม่คิดจะส่งเสียงทักทายแม้แต่น้อยรีบจะรดปลายเท้ามุ่งตรงไปยังประตูบ้านหวังลาจากบ้านหลังนี้ก่อนที่พ่อจะรู้ตัวตอนนั้นเองที่โทรศัพท์ส่งเสียงร้องขึ้นมาโนริยุกิรีบถลาไปคว้ารองเท้าหมายจะหยิบมาสวมด้วยความว่องไวผนังห้องน้ำบ้านเขามีการติดตั้งตัวลูกของโทรศัพท์ไร้สายเอาไว้เพื่อในกรณีที่มีใครโทรมาตอนคนในบ้านอาบน้ำแต่สายโทรศัพท์นี้กลับไม่มีคนรับทำให้โทรศัพท์ยังคงแผดเสียงกล้องไม่เลิกนั่นทำให้โนริยุกิต้องหันมองกลับไปทางห้องน้ำเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าคุณนิโอไม่ได้อยู่ในห้องน้ำและไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยในบ้านหลังนี้อย่างนั้นหรือโนริยุกิตัดสินใจถอดรองเท้าและเดินย้อนกลับไปตามเฉลียงทางเดินอีกครั้งระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงบอกให้ฝากข้อความเอาไว้ในเครื่องบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ตามด้วยเสียงพูดของผู้ชายซึ่งน่าจะหนุ่มอยู่ว่า
มอริโมโตะจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไม่ทราบว่าตัดสินใจเรื่องที่คุยกันเมื่อวันก่อนได้หรือยังเอาไว้ผมจะติดต่อไปใหม่จากนั้นก็มีเสียงดิจิตอลดังปี๊บตบท้ายเป็นการบอกให้รู้ว่าอีกฝ่ายวางสายไปแล้วโนริยุกิแอบมองเข้าไปที่อ่างล้างหน้าไฟตรงนั้นรวมถึงไฟในห้องอาบน้ำเปิดสว่างอยู่เสื้อผ้าที่เขายุ่งกองอยู่ในตะกร้าเป็นของคุนิโอไม่ผิดแน่เพราะเขาจำเสื้อยืดมีปกสีชมพูรสนิยมสุดเฉิมนั้นได้เขาก็มองปลายเท้าโดยไม่ได้ตั้งใจและพบถุงมือข้างหนึ่งตกอยู่เป็นถุงมือผ้าสกปรกที่เห็นได้ทั่วไปตามโรงงานเจ้าสิ่งนั้นทำให้โนริยุกิต้องเอียงคอด้วยความสงสัยทำไมมีของแบบนี้มาตกอยู่ที่นี่ได้ในเมื่อพ่อของเขาไม่ได้ทำงานที่ต้องสัมผัสกับน้ำมันเครื่องจักรสิหน่อยว่าแล้วโนริยุกิจึงเอื้อมมือไปแตะบานประตูพร้อมกับผลักให้มันเปิดออกทาคาซากิคุนิโอะอยู่ในอ่างอาบน้ำทรงเรียวยาวขาทั้งสองข้างเหยียดตรงมือทั้งสองข้างแนบไปกับลำตัวลำคอที่พาดไปกับขอบอ่างหักทำมุมผิดธรรมชาติโนริยุกิรีบปิดประตูกลับดังปังก่อนวิ่งไปคว้าโทรศัพท์ไร้สายขึ้นมาหัวใจเต้นรัวแรงไม่เป็นสัมแต่ทว่านั่นไม่ใช่เพราะเขากลัวหรือตื่นตระหนกจนขวัญเสียในใจเขาเวลานั้นคิดอยู่เพียงอย่างเดียวว่าเรื่องบังเอิญได้จังหวะเหมาะเจาะเมื่อละครชิ้นนี้มันมีจริงๆหรือตอนที่3เสียงเอสอาร์ซึ่งเกิดจากผืนใต้รองเท้าผ้าใบเศษสีไปกับพื้นของโรงยิมสะท้อนเข้าหูส่วนเสียงดังตึงตึงที่ดังขึ้นเป็นครั้งคราวนั่นก็คือเสียงย่ำเท้าไปข้างหน้าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดถึงสำหรับคู่ซานางิการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่เป็นการแข่งขันประเภทคู่ซึ่งทีมหนึ่งมียูกาวะมานาบุเป็นผู้เล่นในทีมและเขาคนนั้นก็กำลังจะเสิร์ฟลูกพอดีเขาตีลูกเสิร์ฟที่ตนถนัดออกไปลูกเสิร์ฟนี้จะวิ่งผ่านขอบบนของตะข่ายไปชิ้นนี้เฉียดฉิวและตกลงบนเส้นหน้าแดนคู่ต่อสู้พอดีทว่าผู้เล่นอีกทีมรับลูกเสิร์ฟนั้นไว้ได้และตีลูกโด่งโต้กลับมาคู่หูของยูกาวะซึ่งอยู่ด้านหลังตบลูกพลาดการรุกรับอันดุเดือดเผ็ดร้อนดำเนินต่อไปครู่ใหญ่จนกระทั่งลูกที่น่าจะได้คะแนนลอยมาอยู่ตรงหน้ายูกาวะชายหนุ่มวาดไม้แบดมินตันอย่างสวยงามเฉียบคมผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามวิ่งเข้ามาหมายจะรับลูกโต้ทว่าช้าไปจังหวะหนึ่งลูกตกปุลงตรงหน้าพวกเขาและหมุนคว้างเป็นลูกถ่างอยู่กับที่ทำเอาผู้เล่นทีมคู่ต่อสู้ได้แต่ยืนอึ้งค้างอยู่อย่างนั้นกรรมการประกาศจบการแข่งขันผู้เล่นทั้งสองทีมเข้ามาจับมือกันพร้อมรอยยิ้มเมื่อยูกาวะเดินออกมาพ้นเขตสนามแข่งแล้วคุซานางิจึงยกมือขึ้นเล็กน้อยแจ๋วมากเพื่อนฝีมือนายไม่ได้ตกไปเลยนี่นาคุซานางิกล่าวชมแทนการทักทายฉันเลยว่าลูกสุดท้ายนั้นนายจะไปจบด้วยลูกตบแต่ดันกลายเป็นลูกตีตัดเสียนี่ลูกตบนะเมื่อกี้ฉันตีลูกตบกลับไปเอ้าแต่ว่านี่ดูนี่ยกว่ายกไม้แบดมินตันขึ้นให้คุซานางิดูทำให้เห็นว่าเอ็นตรงกลางไม้ขาดไปเส้นหนึ่งลูกมันไปโดนตรงจุดที่เอ็นขาดเข้าพอดีการที่เห็นลูกตบเมื่อกี้เป็นลูกตีตันแบบนั้นน่ะบอกได้คำเดียวว่าอดีตนักกีฬาฝีมือฉมังอย่างนายฝีมือตกซะแล้วคุซานางิทำหน้างอขลองใช้แม้แบดมินตันที่ถืออยู่ในมือหวดอากาศสองสามทีในใจพลังคิดไปว่าให้ความรู้สึกดีไม่เลวเลยทีเดียวนานๆทีลองตีแบดมินตันบ้างก็น่าจะดีนะฝึกแต่ยูโดกับเคนโดในโรงฝึกของตำรวจไม่เบื่อบ้างหรือไงยูกาวะหยอกขณะเช็ดเนื้อเช็ดตัวที่เปียกเหงื่อจนชุ่มด้วยผ้าเช็ดตัวการุณาอย่าเอาการฝึกศิลปะการต่อสู้ของตำรวจไปรวมกับการเล่นกีฬาเพื่อคลายเครียดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ได้มั้ยเอาไว้วันไหนจะมาให้นายเป็นครูซ้อมมือให้ก็แล้วกันนะแต่ต้องรอให้สสารงานตรงนี้เรียบร้อยก่อนนะดูจากหน้านายแล้วเนี่ยฉันว่านายต้องกำลังเจอคดียุ่งยากอีกแล้วแน่ๆจะว่ายุ่งยากมันก็ยุ่งยากแหละก็เลยมานี่เพื่อปรึกษาฉันน่ะถูกมั้ยเปล่าฉันว่าคราวนี้นายเองก็คงไขปริศนาไม่ออกเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่คนละสายกับที่นายร่ำเรียนมาคนละสายที่ว่าหมายความว่าไงก็ถ้าให้พูดชัดๆก็คือมันน่าจะอยู่ในสายแพทย์มากกว่าผู้ชนะและคู่สนั่งนี้ก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อด้านในและหยิบรูปถ่ายโพลารอยด์ใบหนึ่งออกมาแขกรับเชิญคราวนี้ยกว่าพินิจมองรูปถ่ายศพคนตายโดยไม่แสดงสีหน้าขยักขยั้ง
ให้เห็นแต่อย่างใดถ้าพูดถึงการตายแบบเป็นสุขการได้ตายระหว่างแช่น้ำร้อนในอ่างนับเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะเพราะถ้าเกิดตายตอนนั่งอยู่บนโถส้วมมีหวังขายขี้หน้าเขาแย่เห็นสภาพศพแล้วนายไม่สะดุดใจอะไรตรงไหนบ้างเลยหรือไงนั่นสินะเท่าที่ดูก็ไม่พบบาดแผลภายนอกอะไรเพียงแต่ไอ้ที่เหมือนรอยช้ำตรงหน้าอกนี่มันอะไรนั่นแหละปัญหาคู่สนังงีเพ่งมองรูปถ่ายอีกครั้งเพื่อทบทวนในรูปถ่ายมีภาพศพนอนแช่อยู่ในอ่างอาบน้ำชื่อของผู้ตายก็คือทาคาซากิคุนิโอะเป็นเจ้าของกิจการซูเปอร์มาร์เก็ตอาศัยในเขตโคโตะผู้พบศพคือลูกชายของเขาเองแต่ลูกชายก็ไม่ได้โทรแจ้งตำรวจในทันทีคนแรกที่เขาติดต่อให้มาที่บ้านกลับเป็นนายแพทย์ที่รู้จักคุ้นเคยกันซึ่งอาจสรุปได้ว่าณเวลานั้นลูกชายไม่ได้นึกถึงความเป็นไปได้ที่พ่อตัวเองจะถูกฆาตกรรมทาคาซากิคุนิโอะหัวใจไม่แข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่ได้รับการติดต่อจากลูกชายของผู้ตายนายแพทย์ซึ่งรู้เรื่องนั้นคิดว่าบางทีทาคาซากิคุนิโอะคงเกิดอาการโรคหัวใจกำเริบทว่าสภาพศพที่ดูผิดแปลกจากที่ควรจะเป็นนายแพทย์และลูกชายของผู้ตายจึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่สืบสวนประจำสถานีท้องที่รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุทันทีหากแต่พวกเขาเองก็ไม่อาจลงความเห็นได้เช่นกันว่าสาเหตุการตายอันแสนพิลึกพิลั่นนั้นมาจากอุบัติเหตุอาการป่วยหรือเป็นการฆาตกรรมกันแน่ดังนั้นหัวหน้าทีมสืบสวนจึงจำต้องติดต่อไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาลถึงคราวตำรวจสืบสวนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลออกโรงบ้างตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังบ้านหลังที่เกิดเหตุหลายนายด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือคุซานางิแล้วคุณตำรวจสืบสวนให้ความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างแล้วยูกาวะถามด้วยท่าทีสนอกสนใจเป็นอย่างยิ่งเพิ่งเคยเห็นสภาพศพแบบนี้เป็นครั้งแรกอ่ะนั่นแหละความเห็นของทุกคนฮะคำตอบแบบง่ายๆก็คือผู้ตายเกิดอาการโรคหัวใจกำเริบขณะนอนแช่อ่างแล้วก็คอพับหมดลมไปทั้งอย่างนั้นในห้องน้ำไม่มีร่องรอยการต่อสู้เพราะฉะนั้นถ้าบอกอย่างนั้นเป็นใครก็ต้องเห็นด้วยแต่เผอิญว่ามันมีจุดที่ดูผิดธรรมชาติอยู่อย่างนั้นสินะใช่แล้วมันก็คือไอ้รอยช้ำตรงหน้าอกนี่แหละคุซานางิจิ้มนิ้วไปที่จุดหนึ่งบนรูปถ่ายตรงบริเวณหน้าอกด้านขวาของทาคาซากิคุนิโอะมีรอยช้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10เซนติเมตรดูอย่างไรก็ไม่น่าจะใช้รอยไหม้หรือช้ำในตัวลูกชายเองก็ยืนยันว่าพ่อของเขาไม่เคยมีรอยช้ำตรงนั้นผลการชันสูตรยิ่งชวนให้ตกใจเข้าไปใหญ่อะไรอ่ะรีบๆบอกมาเถอะอย่าทำเป็นเตะผ้าอยู่เลยตรงส่วนที่เป็นสีเทาอ่ะคือส่วนที่เซลล์ตายไปแล้วเซลล์ตายเหรอจริงอยู่ว่าคนเราพอตายไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานเซลล์ผิวหนังก็ต้องตายตามไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าลักษณะการตายของเซลล์ตรงรอยช้ำนี่นะแตกต่างออกไปมันเหมือนกับว่าเซลล์ถูกทำให้เน่าตายแบบเฉียบพลันแบบเฉียบพลันเหรอยูกาวะเก็บผ้าเช็ดตัวที่ใช้เสร็จแล้วลงในกระเป๋ากีฬาแล้วไม่มีโรคอะไรที่ทำให้เป็นแบบนั้นบ้างเลยไงคุณหมอที่เป็นคนชันสูตรพลิกศพบอกว่าไม่เคยได้ยินโรคแบบนั้นมาก่อนมีความเป็นไปได้ไหมว่าจะถูกวางยาตรวจแล้วแต่ไม่พบอะไรจากศพเลยแต่ก็นะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมียาอะไรที่ทำให้เป็นอย่างนั้นอยู่จริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าตัดไอ้รอยช้ำนี้ออกไปก็สรุปได้ง่ายๆว่าผู้ตายเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีที่ทำให้เกิดอาการหัวใจวายซะหน่อยยูกาวะพึมพำใช้ไฟฟ้าช็อตใช่ไหมแล้วเรื่องแค่นั้นพวกฉันก็คิดออกเหมือนกันไอ้วิธีเอาปลั๊กพ่วงที่เสียบสายไฟขาไว้แช่ลงไปในอ่างอาบน้ำใช่ไหมแต่ว่าวิธีนั้นมันมีโอกาสสำเร็จน้อยมากฉันเองก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดสักเท่าไหร่แต่เห็นเขาบอกว่ามันมีส่วนเกี่ยวกับเส้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้าหรืออะไรนี่แหละความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าจะเข้มข้นถึงขีดสุดก็แต่เมื่อระยะทางเดินของกระแสไฟฟ้าของขั้วสองขั้วอยู่ใกล้กันมากที่สุดดังนั้นถ้าคิดจะทำให้คนช็อกตายสนิทแบบไม่มีฟื้นนะก็น่าจะต้องจัดวางสายไฟให้อยู่ขนาบสองด้านของหัวใจผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางลงความเห็นว่าต่อให้ผู้ตายตายเพราะโดนไฟช็อตจริงก็ไม่มีทางจะมีรอยช้ำอย่างนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดดูท่าทางจะจนแต้มแล้วเสร็จยูก็ว่าอยากยิ้มอย่างมีเลสนัย
เพราะอย่างนี้นี่แหละฉันถึงมาดูหน้านายเผื่อจะหายเซ็งอยากดูเท่าไหร่ก็เชิญดูให้พอใจได้เลยถ้าหน้าแบบนี้มันช่วยนายได้แล้วก็นะแต่จากนี้นายมีธุระที่อื่นหรือเปล่าถ้าไม่มีนัดกับใครที่ไหนไปดื่มกันสักแก้วมาเราไม่ได้ชนแก้วกันมานานแล้วนี่เนาะฉันน่าไปได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วทางนายต่างหากที่ไม่เป็นไรแน่ตอนนี้กำลังวุ่นอยู่กับคดีนั่นไม่ใช่หรือไงก็เพราะยังบอกไม่ได้ว่าเป็นคดีหรือเปล่านี่แหละถึงได้เซ็งหนักอย่างที่เห็นเนี่ยชายหนุ่มทั้งสองเดินเข้าไปในร้านเหล้าที่เคยมาดื่มกันเป็นประจำหลังเสร็จสิ้นการซ้อมในชมรมแบดมินตันสมัยยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าของร้านผู้หญิงที่ยืนอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์บาร์จำหน้าของคูซานางิได้แม่นเธอจึงตรงรีเข้ามาทักทายด้วยความคิดถึงสุดจะบรรยายและพอได้ยินว่าปัจจุบันคูซานางิทำงานเป็นตำรวจมือปราบเธอก็กล่าวแสดงความชื่นชมที่ฟังแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นการชมหรือเปล่าโหถ้าทำเป็นคนซื่อๆที่สุดในกลุ่มแท้ๆไม่นึกเลยนะว่าเธอจะได้เป็นตำรวจหลังพูดคุยถึงเรื่องราวสมัยก่อนกับพอหอมปากหอมคอแล้วทั้งสองก็วกกลับมาเรื่องศพพิสดารที่คุยค้างกันไว้เจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตคนนั้นมีปัญหาอะไรที่อาจเป็นเหตุจูงใจให้ถูกฆ่าบ้างหรือเปล่ายูกาวะถามคืนขณะคีบซาชิมิเข้าปากเท่าที่ฟังจากลูกชายดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวที่จะถูกคนแค้นเห็นว่าเริ่มต้นจากคนที่ไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งมีซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆเป็นของตัวเองได้และน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินสกปรกอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่พอถามเจาะลึกกลับกลายเป็นว่าตัวลูกชายก็ไม่รู้อะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์เลยคุซานางิตอบเช่นนั้นก่อนกัดหัวปลาไข่ดังกรวบนอกจากสาเหตุการตายที่ยังเป็นปริศนานั่นแล้วยังมีเรื่องอื่นที่ดูผิดธรรมชาติอีกไหมนอกจากเรื่องนั้นแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นที่พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าดูผิดธรรมชาตินะส่วนช่วงเวลาการตายสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มของคืนก่อนหน้าไปจนถึงตีหนึ่งของวันที่พบศพซึ่งก็คือเป็นเวลาปกติที่จะอาบน้ำนอกจากนั้นภายในห้องก็ไม่มีร่องรอยการถูกรื้อค้นหรือร่องรอยการต่อสู้เพียงแต่มีอยู่จุดเดียวเท่านั้นที่ผิดสังเกตนั่นก็คือประตูหน้าบ้านไม่ได้ล็อกผู้ชายที่ชื่อทาคาซากิคุนิโอที่ตายไปหลังภรรยาเสียเมื่อ5เดือนก่อนก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นปกติเวลาอาบน้ำก็น่าจะปิดประตูล็อกบ้านให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่หรือไงลูกชายของเขายังบอกเลยว่าพ่อเป็นคนนิสัยละเอียดรอบคอบในเรื่องพวกนี้อาจจะบังเอิญลืมล็อกแค่วันนั้นก็ได้นะนั่นก็เป็นไปได้คุซานางิพยักหน้าแล้วสดเบียดตามอยู่กับว่าหัวเราะในลำคอพลางรินเบียร์เติมใส่แก้วให้ผู้เป็นเพื่อนอะไรหัวเราะอะไรของนายอ่ะหน้าขนลุกชะมัดคุซานางิถามเปล่าขอโทษทีฉันแค่ลองคิดดูเล่นๆน่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดเจอคนที่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยนายจะทำยังไงเท่านั้นเองที่พูดนั้นหมายความว่าไงคราวนี้คุซานางิเป็นฝ่ายรินเบียร์ให้อยู่กับว่าบ้างก็ขนาดวิธีฆ่ายังไม่รู้เลยแล้วจะไปซักผู้ต้องสงสัยยังไงถ้าโดนผู้ต้องสงสัยย้อนกลับมาว่าถ้าหากคุณตำรวจคิดว่าฉันเป็นคนฆ่าจริงก็ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าฉันฆ่าเขายังไงนายจะตอบเขาว่าอะไรอะฮะคำถามกึ่งหยอกล้อของยูกาว่าทำเอาคุซานางินั่งหงิกไปในทันทีฉันจะเรียกไม่เฉียดเข้าไปใกล้ห้องสอบปากคำเวลาขอสอบปากคำเกี่ยวกับคดีนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ฉลาดไม่เลวหลังเปิดเบียร์ไป4ขวดชายหนุ่มทั้งสองก็ลุกจากโต๊ะเพื่อไปจ่ายเงินคุซานางิมองนาฬิกาข้อมือเมื่อออกมานอกร้านเข็มนาฬิกาบอกเวลาเพิ่งจะเลย3ทุ่มมานิดหน่อยนี่ไปต่อกันอีกร้านมานายตำรวจหนุ่มเอ่ยชวนนานๆทีไปแถวกินซ่ากันบ้างเป็นไงยุกว่าทำท้ายเอ็นตัวไปด้านหลังเรากับตกอกตกใจเสียเต็มประดาเฮ้ยไรวะได้โบนัสพิเศษมาหรือไงอ่ะผู้ตายที่ชื่อทาคาซากิคุนิโอมีร้านที่ไปเป็นประจำอยู่แถวนั้นน่ะเธอเลยว่าจะลองไปดูซะหน่อยในตู้รับจดหมายของบ้านทาคาซากิมีซองจดหมายที่ส่งมาจากร้านซึ่งคุซานางิตั้งใจไปใส่เอาไว้ข้างในซองจดหมายนั้นก็คือใบเรียกเก็บเงินมีนามซ้ำตัวเลขที่อยู่ในนั้นยังเป็นจำนวนเงินซึ่งลูกชายของทาคาซากิคุนิโอเห็นแล้วกล้าฝันทงเลยว่าพ่อจอมตืดคนนั้นไม่มีทางใช้เงินขนาดนี้ไปกับการดื่มเหล้าอย่างเดียวแน่นอนดังนั้นสิ่งที่คาดเดาได้ก็คือที่นั่นจะต้องมีโฮสเตสที่เจ้าตัวลงไลฟ์อยู่อย่างไม่ต้องสงสัยอยากจะพูดอยู่หรอกว่า
ถ้านายเลี้ยงเราก็ใช้ไปต่ออิซากิร้านก็ไหวอ่ะยากุวะทำท่าทางควานหากระเป๋าสตางค์ซึ่งเก็บเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อนอกแต่นานๆทีใช้เงินฟุ่มเฟือยบ้างก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนี่นาอีกอย่างต่างคนต่างไม่มีครอบครัวให้ต้องห่วงอยู่แล้วด้วยพูดงี้สงสัยต้องรีบสร้างครอบครัวที่ควรห่วงหาสิละคุซานางิตบหลังเพื่อนเบาๆตอนที่4ชื่อร้านคือคิวเรียสเป็นร้านที่มีการตกแต่งภายในแบบเก๋ไก๋บรรยากาศสงบน่านั่งโต๊ะตั้งเรียงรายอยู่ภายใต้แสงไฟซึ่งถูกปรับให้ค่อนข้างสลัวหญิงสาววัยรุ่นผมยาวเข้ามานั่งร่วมโต๊ะกับสองหนุ่มก่อนจะถามขึ้นว่าเพิ่งเคยมาที่ร้านนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะเรากับต้องการความแน่ใจคุณทาคาสกิบอกมานะคุซานางิเอ่ยขณะใช้ผ้าเย็นเช็ดมือมาบ่อยใช่ไหมล่ะคุณทาคาสกินะคุณทาคาสกิคนไหนคะยิงสาวทำตาโตท่าทางตกใจเล็กน้อยคุณทาคาสกิคนที่เป็นเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตไงอ๋อยิงสาวมองหน้าคุซานางิกับยูกาวะสลับกันไปมาจากนั้นจึงโน้มตัวมาด้านหน้าพร้อมกระซิบเสียงเบาคุณลูกค้าไม่รู้เรื่องหรอกหรือคะเรื่องอะไรก็คุณทาคาสกินะยิงสาวเลี้ยวมองสำรวจรอบด้านพอเป็นพิธีแล้วจึงกล่าวต่อเขาตายแล้วค่ะฮะคุซานางิแกล้งทำท่าเบิกตาโตเกินความเป็นจริงพูดจริงหรอจริงสิคะเมื่อสองสามวันก่อนนี้เองไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะนายรู้เรื่องหรือเปล่าคุซานางิเล่นละครต่อด้วยการหันไปถามยูกาวะเพิ่งรู้นี่แหละยูกาวะตอบอย่างไรอารมณ์เป็นอะไรตายเหรอป่วยหรือว่าอะไรคุซานางิถามสาวโฮสเตสคือว่าเรื่องนั้นนะฉันเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดีนักหรอกค่ะเห็นเขาว่ากันว่าน่าจะเป็นเพราะหัวใจวายลูกชายไปพบไปเจอเขาตายอยู่ในห้องน้ำที่บ้านเขาเองนะคะเรานี่รู้เรื่องดีจังเลยนะมาม่าเป็นคนอ่านเจอในข่าวหนังสือพิมพ์แล้วเอาให้พวกหนูดูค่ะตอนนั้นตกใจกันยกใหญ่เลยอ๋อเหรอเรื่องที่มีข่าวเกี่ยวกับการตายพิสดารของทาคาสกิคุนิโอลงเป็นคอลัมน์เล็กๆในหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าคำวันต่อมาหลังพบศพนั้นคุซานางิเองก็รู้อยู่เหมือนกันคุณลูกค้าเป็นอะไรกับคุณทาคาสกิล่ะคะอ๋อเราเป็นเพื่อนเที่ยวของเขาน่ะแต่ขนาดเขาตายยังไม่รู้เลยอย่างนี้คงเรียกว่าเพื่อนไม่ได้แล้วเหรอเนาะพูดแล้วคุซานางิก็ยกแก้วเหล้าผสมน้ำขึ้นดื่มแล้วทำงานอะไรกันล่ะคะฉันน่ะเหรอก็แค่พนักงานกินเงินเดือนกระจอกกระจอกว่าแต่หมอนี่ไม่เหมือนฉันนะเขาไปถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์หนุ่มหน้าใสประจำห้องวิจัยของภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเทโตะเชียวนะที่สำคัญคือเป็นว่าที่ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในอนาคตเสร็จด้วยได้ยินคุซานางิแนะนำตัวยูกาวะฉะนั้นแล้วสาวโฮสเตสถึงกับส่งเสียงอุทานด้วยความทึ่งโอ้โหเยี่ยมไปเลยไม่เห็นเลอะๆอะไรตรงไหนเลยยูกาวะตอบกลับอย่างไรเยื่อใหญ่และฉันก็ไม่ใช่ว่าที่คนที่จะได้รับรางวัลโนเบลด้วยนี่อย่าทำตัวไปหน่อยเลยนะนายเอานำบัตรให้เธอดูหน่อยสิคุซานางิบอกเดี๋ยวเธอไม่เชื่อหรอกว่านายเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นี่เป็นสัญญาณขอความร่วมมือเพื่อทำให้อีกฝ่ายตายใจยูกาวะซึ่งดูเหมือนจะจับความในคำพูดของคุซานางิได้จะต้องหยิบนำบัตรออกมายื่นให้หญิงสาวอย่างไม่เต็มใจนักสุดยอดเลยอะห้องวิจัยที่13ภาควิชาฟิสิกส์นี้เขาทำวิจัยเรื่องอะไรกันเหรอคะทำวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพันธภาพและทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินเพื่อพลิกแนวคิดของนิวตันแล้วมันคืออะไรล่ะคะถ้าทางยากจังเลยสรุปก็คือมันเป็นการวิจัยที่ไม่มีประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปแม้แต่นิดเดียวยิ่งกว่ายกแก้วเหล้าผสมน้ำดื่มขึ้นหน้าตาบอกชัดว่าไม่สนุกไปกับการสนทนานี้สักเท่าไหร่เธอไปคนดูแลเวลาคุณทาคาสกิมาเหมือนกันหรอคุซานางิหันไปถามหญิงสาวหนูน่ะเคยนั่งกับแกอยู่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่คอยดูแลแกจะเป็นซาโตมิจังซะมากกว่าเพราะนั่นเป็นคนโปรดของเขาคนไหนเหรอคนใส่ชุดดำที่นั่งอยู่โต๊ะโน้นนะคะคุซานางิมองไปตามทางที่หญิงสาวชี้เพื่อพบกับหญิงสาวในชุดกระโปรงสั้นสีดำซึ่งกำลังต้อนรับลูกค้าคนอื่นอยู่เท่าที่ดูผู้หญิงคนนั้นน่าจะอายุประมาณ20ต้นๆผมตรงยาวเลยช่วงบ่าลงมาเล็กน้อยงั้นเดี๋ยวช่วยเรียกมาให้หน่อยได้ไหมได้สิคะอีก10นาทีให้หลังคุซานางิจึงได้สมปรารถนา
โชคดีที่ลูกค้าของสัตวิชิงกลับแต่หัววันชายหนุ่มจะไม่ต้องรอนานมากนักคุซานางิพูดคุยแลกเปลี่ยนบทสนทนาแบบเดียวกับเมื่อสักครู่นี้จนกระทั่งสัตวิเริ่มคลายความระแวงระวังตัวลงไม่นำซ้ำเขาอย่างประสบความสำเร็จในการถามจนรู้ว่าชื่อสัตวิเป็นชื่อจริงและเขียนด้วยตัวอักษรแบบใดจะว่าไปชีวิตคนเรานี่บอกไม่ได้เลยจริงๆว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนึกไม่ถึงเลยว่าคนท่าทางแข็งแรงอย่างคุณทาคาซากิจะพับขาห้องน้ำแล้วจับไปเอาง่ายๆแบบนั้นคุซานางิสร้างทำทีเป็นถอนหายใจเฮือกใหญ่ขนาดหนูเองยังตกใจเลยค่ะสัตมิแสดงความเห็นพ้องเธอเองก็รู้ข่าวจากหนังสือพิมพ์เหมือนกันหรอใช่ค่ะงั้นเหรอเป็นใครก็ต้องตกใจกันทั้งนั้นแหละนะใช่ค่ะหนูแทบไม่อยากเชื่อเลยด้วยซ้ำสัตมิทำปากยื้อเล็กน้อยขณะพูดไม่ว่าจะเป็นการพูดจารวมถึงท่วงท่าอากัปกิริยาแต่ละอย่างล้วนทำให้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนเฉิดฉายอย่างไรชอบก่อนเนื่องจากขณะนี้เธอมีเครื่องสำอางปกปิดอยู่จึงอาจดูยากสักหน่อยแต่คุซานางิเดา ว่าหากเห็นเวลากลางวันผู้หญิงคนนี้จะต้องทำหน้าเหมือนง่วงเหงาหาวนอนอยู่ตลอดเวลาไม่ผิดแน่อีกสิ่งหนึ่งที่เขารู้ก็คือมีผู้ชายจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่มักถูกผู้หญิงบุคลิกชนิดดึงดูดจนถอนตัวไม่ขึ้นแต่ที่ห้ามมองข้ามไปโดยเด็ดขาดก็คือผู้หญิงประเภทนี้ใช่ว่าจะทำตัวอืดอาดเชื่องช้าอยู่แบบนี้เสมอไปนี่คือสิ่งที่เขาเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานที่ต้องเจออาชญากรมานับไม่ถ้วนคุซานางิจับตามองกิริยายามสัตโตมิหยิบไฟแช็กแบบใช้แล้วทิ้งขึ้นมาจุดบุหรี่ให้ตัวเองเธอสวมแหวนที่นิ้วกลางกับนิ้วนางข้างขวาตอนกลางวันเธอทำงานอะไรจู่ๆยูกาวะก็ตั้งคำถามขึ้นมาฮะตอนกลางวันเหรอคะเธอทำงานที่อื่นด้วยใช่ไหมล่ะเป็นเพราะยูกาวะถามจริงจังแบบต้องการคำตอบที่ชัดเจนและไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้ปฏิเสธซาโตมิจึงจำใจเพียกหน้าตอบน้อยๆงานอะไรหรอคุซานางิลองถามบ้างพนักงานบริษัทเหรอใช่ค่ะให้ฉันลองทายดูมาว่าเป็นบริษัททำธุรกิจประเภทไหนยูกาวะเสนออุตสาหกรรมการผลิตหรือพูดง่ายๆก็คือบริษัทผู้ผลิตซาโตมิก็พริบตาปริบๆทำไมถึงรู้ล่ะคะเขาเรียกหลักพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์นะขณะที่ซาโตมิอ้าปากจะพูดโต้ตอบยูกาวะนั้นก็มีใครบางคนเรียกเธอขัดจังหวะขึ้นมาซะก่อนหญิงสาวจึงพูดแค่ว่าขอตัวสักครู่นะคะก่อนจะลุกจากที่ไปคุซานางิฉวยโอกาสนั้นควักภาชนะออกมาอย่างรวดเร็วและใช้มันหยิบไฟแช็กที่หญิงสาววางทิ้งไว้บนโต๊ะขึ้นมาบนไฟแช็กนั้นมีชื่อร้านคิวเรียสพิมพ์ติดอยู่ในที่เกิดเหตุมีรอยนิ้วมือของคนอื่นนอกเหนือจากผู้ตายหลายคนหรอยูกาวะถามเพราะเขาพอจะเดาจุดประสงค์ของผู้เป็นเพื่อนออกก็พอสมควรคุซานางิตอบพลางเก็บไฟแช็กซึ่งถูกห่อเอาไว้ด้วยผ้าชนะลงในกระเป๋าเสื้อต่อให้เป็นการฆาตกรรมจริงนะผู้ร้ายสมัยเนี้ยมันคงไม่เซอร์ซ่าถึงขนาดถึงรอยนิ้วมือไว้เกลื่อนเหมือนสมัยก่อนหรอกไอ้ที่เอาไปนี่ก็คงไม่เป็นประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่อย่าลืมสิว่าบ่อยครั้งที่ความมุ่งมั่นจะพาเราไปสู่ผลสำเร็จนะถ้าเป็นงั้นจริงก็ดีว่าแต่คุซานางิเบาเสียงตัวเองลงนายรู้ได้ไงว่าผู้หญิงคนนั้นทำงานอยู่บริษัทผู้ผลิตเธอบอกว่าทำงานบริษัทใช่ไหมแล้วฉันเลยเดาว่าน่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิตอะไรสักอย่างที่สำคัญนะสถานที่ทำงานที่ว่านี่น่าจะเป็นโรงงานเพียงแต่ว่าเธอไม่ได้ทำงานด้านการผลิตคิดว่าน่าจะเป็นงานธุรการซะมากกว่าแล้วเพราะอะไรนายถึงรู้ขนาดนั้นนะอย่างแรกเลยก็คือทรงผมที่เธอเป็นคนผมตรงแต่มีช่วงบนเท่านั้นที่มีรอยหยิกผิดธรรมชาติซึ่งนั่นก็คือรอยที่เกิดจากการใส่หมวกแล้วที่ทำงานที่ต้องใส่หมวกเวลาอยู่ในบริษัทก็เป็นไปได้สูงที่จะเป็นโรงงานแต่ว่าพนักงานในลิฟต์ก็ต้องใส่หมวกเวลาทำงานเหมือนกันนะพนักงานประชาสัมพันธ์ก็ด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นตอนที่ถามว่าเป็นพนักงานบริษัทเหรอเธอคงไม่ไปอยากน่ารับง่ายดายแบบนั้นแน่อีกอย่างนะบนเส้นผมของเธอมีผงโลหะเล็กๆติดอยู่ทำให้รู้ว่าต้องเป็นโรงงานที่มีฝุ่นผงจากโลหะอยู่ค่อนข้างเยอะซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องกลุ้มเรื่องหนึ่งของคนที่เป็นผู้หญิงคุซานางิจ้องหน้านักฟิสิกส์หนุ่มเขมงนายนี่ช่างสังเกตจริงๆอ่ะเห็นปกติทำหน้าเหมือนไม่สนใจเรื่องผู้หญิงแท้ๆทำไมจะไปต้องสังเกตก็คงไม่มองเจาะลึกลงไปถึงขั้นนั้นหรอกจุดประสงค์ที่มาที่นี่วันนี้ก็เพื่อสืบข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่หรือไง
นั่นมันก็ใช่ไหนๆก็ไหนๆละบอกหน่อยได้ไหมว่าเพราะอะไรนายถึงคิดว่าเธอไม่ใช่พนักงานฝ่ายผลิตเรื่องนั้นก็ง่ายนิดเดียวเพราะว่าเล็บของเธอยาวเกินไปเท่าที่ดูคิดว่าไม่ใช่เล็บปลอมไว้แล้วแบบนั้นไม่มีทางทำงานด้านการผลิตในโรงงานได้หรอกนะพอพูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตคุสนางิก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้นั่นคือเรื่องที่ทาคาสึกิโนริยุกิเก็บถุงมือผ้าไม่คุ้นตาได้จากบริเวณอ่างล้างหน้าที่บ้านในโรงงานย่อมต้องใช้ถุงมือผ้าชนิดน้ำแบบนั้นเป็นเรื่องปกติอีสาวกลับมาที่โต๊ะอีกครั้งเธอกล่าวขออนุญาตขอโทษนะคะก่อนย้อนตัวนั่งลงใหม่บนเก้าอี้ตัวเดิมปกติเธอทำงานอะไรเนาะคุสนางิลองถามอย่างเชิงหนูละคะก็งานปกตินั่นละคะส่วนใหญ่จะทำบัญชีอะไรทำนองนั้นนะคะคุสนางิเหลือบตามมองไปทางยูกาวะและเห็นว่ายูกาวะสายหน้าไปมาเล็กๆโดยแม่หญิงสาวรู้ตัวสายตาของนักฟิสิกส์หนุ่มบอกชัดว่าเธอกำลังโกหกหลังจากดื่มเหล้าไปประมาณ 2-3 แก้วพวกคุสนางิก็ลุกขึ้นเพื่อเตรียมตัวกลับค่าเครื่องดื่มที่โดนเรียกเก็บก่อนออกจากร้านนั้นสูงขนาดที่ว่าเขาเอาไปใช้ดื่มในร้านเหล้าทั่วไปได้ถึง5ครั้งเลยทีเดียวซาโตมิออกมาส่งลูกค้าทั้ง2คนจนถึงนอกอาคารขณะที่ยูกาวะยกมือขึ้นโบกแท็กซี่ที่วิ่งผ่านมาได้ประจบเหมาะราวกับรอจังหวะอยู่พอดีงานโฮสเตสนี่ไม่ใช่งานสบายเลยนะยูกาวะพูดหลังจากขึ้นไปนั่งอยู่บนเบาะรถแท็กซี่แต่ก็ได้เงินคุ้มค่าเหนื่อยแล้วนะแต่ต้องเจอกับลูกค้าที่พิลึกอยู่ไม่น้อยเหมือนกันยูกาวะเหลียวมองกลับไปด้านหลังอย่างเช่นผู้ชายคนนั้นเป็นต้นคุสนางิส่งเสียงฮะก่อนเอี้ยวตัวกลับไปมองบ้างสิ่งที่เขาเห็นก็คือผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดคุยอะไรบางอย่างกับซาโตมิทว่าทางฝ่ายซาโตมิมีท่าทีไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่วัยรุ่นคนนั้นแอบอยู่ข้างตึกอะยูกาวะพูดต่อคิดว่าคงมีใจให้เธอก็เลยมาซุ่มอยู่ตรงนั้นรอจังหวะที่เธอออกมาจากร้านหรือมั้งดูไม่เหมือนลูกค้าเลยแต่ก็ดูไม่เหมือนคนรักเนื่องจากแท็กซี่เลี้ยวที่หัวมุมถนนเสียก่อนพวกเขาจึงมองเห็นร่างของคนทั้งสองแค่เพียงเท่านั้นตอนที่5แทบจะทันทีหลังส่งลูกค้า2คนซึ่งอ้างว่าเป็นคนรู้จักของทาคาสึกิเสร็จเรียบร้อยแล้วทางามิโชอิจิก็ปรากฏตัวออกมากระทันหันทำเอาซาโตมิถึงกับสะดุ้งเฮือกถ้าเป็นไปได้เธออยากจะทำเป็นมองไม่เห็นและขึ้นลิฟต์หนีกลับเข้าร้านไปทั้งอย่างนั้นแต่โชคไม่ดีที่ทางอามิใช้วิธีโผล่ออกมาดักตรงหน้าเธอเลยนี่สิซาโตมิจังชายหนุ่มส่งเสียงเรียกอย่างอ่อนเรียวแรงนี่นายทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะก็ผมโทรไปเท่าไหร่คุณก็ไม่ยอมรับสายอ่ะแถมเวลาอยู่ที่ทำงานก็แทบไม่มีโอกาสเจอกันเลยรู้ได้ยังไงว่าฉันทำงานพิเศษอยู่ที่เนี่ยคือว่าเมื่อก่อนผมเคยนี่นายแอบสะกดรอยฉันเหรอทางามิพยักหน้าหงึกเล็กน้อยทำให้ซาโตมิสะบัดหน้าหนีพรางนึกสะบดในใจว่าไม่อยากจะเชื่อเลยคือว่าผมอยากเอาไอ้นี่ให้คุณนะชายหนุ่มยื่นถุงกระดาษใบเล็กๆส่งให้อะไรอีกล่ะคราวเนี้ยลองเปิดดูก็รู้เองเหรองั้นเดี๋ยวฉันค่อยเปิดดูทีหลังก็แล้วกันนะธุระนายมีแค่นี้ใช่ไหมซาโตมิตั้งท่าเดินหนีโดยไม่ลืมเหลียวมองรอบด้านเพราะเธอไม่รู้ว่าจะโดนพูดอย่างไรบ้างหากมีลูกค้าไม่เห็นเธอยืนคุยกับผู้ชายอยู่ในที่แบบนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิทว่าทางามิยังรั้งเธอไว้ยังมีอะไรอีกหรือไงแม้ว่าหญิงสาวจะจงใจแสดงสีหน้าเอื่อมระอาให้เห็นขณะหันกลับไปทางามิก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยอมล่าถอยตรงกันข้ามก็กลับสาวเท้าเดินเข้ามาหาเธอด้วยกิริยาสนิทสนมพร้อมพูดเสียงเบาเรื่องนั้นท่าทางจะไปได้สวยนะเรื่องนั้นเหรอซาโตมิขมวดคิ้วนายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรก็เรื่องนั้นไงผมอ่านจากหนังสือพิมพ์แล้วนะไม่พูดเปล่าทางามิหยิบเอาเศษกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากกระเป๋ากางเกงยีนและคลี่ออกตรงหน้าของซาโตมิมันคือข่าวซึ่งตัดมาจากหนังสือพิมพ์หัวข้อข่าวที่ว่าเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตตายพิสดารในห้องน้ำกระโจนเข้าสู่สายตาของหญิงสาวเดี๋ยวก่อนสิซาโตมิกระชากข่าวหนังสือพิมพ์อันนั้นมาจากมือของอีกฝ่ายก่อนดันหลังเขาเข้าไปหลบอยู่ในห้องมืดของบันไดที่อยู่ข้างๆล้อเล่นแบบเนี้ยฉันไม่ชอบนะฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ซะหน่อยหญิงสาวฉีกแผ่นกระดาษในมือออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแ
คุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเขายืมไอ้นั่นหน่อยผมถึงได้อุตส่าห์เอาไปให้คุณถึงที่ห้องซาโตมิเริ่มสะบัดหน้าไปมาตั้งแต่ก่อนที่ทางอามิจะทันพูดจบประโยคเสียด้วยซ้ำตอนนั้นฉันอยู่ในช่วงสับสนพอได้ยินที่นายพูดเรื่องผันนั้นและก็สนใจไอ้สิ่งที่นายว่าขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ไม่นานฉันก็ได้สติและคิดขึ้นได้ว่าอย่าทำเรื่องบ้าๆอะไรที่จะเป็นภัยกับตัวเองภายหลังจะดีกว่าจริงเหรอทางอามิกรอกลูกตาไปมาด้วยความสงสัยตอนที่อ่านเจอข่าวนั้นผมหลงเชื่อสนิทใจเลยนะว่าต้องเป็นฝีมือของซาโตมิจังแน่ๆไม่ใช่คนที่ฉันอยากฆ่าไม่ใช่คนแบบนั้นซะหน่อยแล้วอีกอย่างเมื่อวานนี้ฉันเอาไอ้นั่นส่งคืนไปที่บ้านนายแล้วนี่เรื่องนั้นผมรู้มันเพิ่งมาถึงบ้านผมวันนี้เองแต่ว่านะซาโตมิจังคุณเอามันออกมาจากกล่องจริงใช่ไหมล่ะวิธีการห่อมันผิดไปจากเดิมนิดหน่อยแถมถุงมือผ้าที่ใส่ไว้ข้างในก็หายไปข้างนึงถุงมือผ้าเหรอหัวใจของซาโตมิกระตุกตุกถุงมือที่ใช้ในโรงงานซาโตมิขบเม้มริมฝีปากล่างนั่นคือนิสัยยามประมาของเธออย่างไรก็ตามเธอต้องพยายามนิ่งเข้าไว้ตราบใดที่ยังอยู่ต่อหน้าทางอามิก็ฉันเห็นมันน่าสนใจดีก็เลยเอาออกจากกล่องมาเปิดดูนิดเดียวเองสงสัยถุงมืออีกข้างที่ว่าคงหล่นออกมาตอนนั้นแล้วฉันไม่ทันสังเกตหรือมั้งคิดว่าน่าจะอยู่ในห้องฉันนั่นแหละถ้าอยากได้คืนเดี๋ยวฉันส่งไปให้ก็ได้เปล่าไม่ต้องหรอกเรื่องถุงมือน่ะช่างมันเถอะอย่างนั้นเองหรอกเหรอไอ้ผมก็หลงเชื่อสนิทใจว่าคุณเป็นคนทำเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าสถานที่เกิดเหตุคือห้องอาบน้ำเอ่ยผิวหนังตรงหน้าอกเน่าเปื่อยเอ่ยทุกอย่างล้วนไปตามที่ผมจินตนาการไว้เป๊ะฉันบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิตื้ออยู่ได้สัตวิพูดย้ำเร็วจีแววขี้ขลาดตาขาวปรากฏขึ้นให้เห็นบนใบหน้าของทางอมิตรในฉับพลันไม่ใช่ก็ไม่ใช่ขณะนั้นเองลิฟต์ซึ่งอยู่ไม่ห่างนักก็เปิดออกจากนั้นโฮสเตสของร้านอื่นก็ก้าวออกมาพร้อมกับลูกค้าเอาล่ะฉันกำลังยุ่งต้องไปแล้วล่ะส่วนนายอย่าได้มาที่นี่อีกเป็นอันขาดนะผู้จบสตอมิก็กระโดดแผลวเข้าไปในลิฟต์และกดปุ่มปิดในทันทีบานประตู2บานของลิฟต์เลื่อนเข้ามาหากันแทบจะทันทีโดยไม่อาทรต่อสายตาของทางอามิที่ยังยืนตาละห้อยซาโตมิยกมือขึ้นทับอกหัวใจอย่างเต้นรัวเร็วไม่เลิกการที่ทางามิโชอิจิคิดโยงไปว่าซาโตมิมีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวหนังสือพิมพ์คอลัมน์เล็กๆข่าวนั้นถือเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดสำหรับเธอก็ว่าได้ไม่สิหากจะพูดให้ถูกจริงๆแล้วเธอไม่คิดด้วยซ้ำว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ในโลกนี้ยังไม่เคยมีฆาตกรคนไหนใช้ไอ้นี่ก่อเหตุเพราะงั้นรับประกันได้เลยว่าไม่มีทางรู้แน่ว่าเป็นการฆาตกรรมตอนที่ทางอามิเอาไอ้นั่นมาให้ยืมทางอามิประกาศอย่างหนักแน่นเช่นนั้นแถมเขายังบอกอีกว่าบางทีตำรวจอาจลงความเห็นได้แค่ว่าเสียชีวิตเพราะหัวใจวายด้วยเหตุนี้เธอจึงตัดสินใจลงมือถ้าแค่หัวใจวายตายหนังสือพิมพ์คงไม่เอาไปลงข่าวแน่และทางอามิเองก็จะไม่มีวันรู้ว่าเธอลงมือจริงตามที่วางแผนไว้หรือเปล่าที่เหลือแค่บอกปัดไปว่าสุดท้ายก็ไม่ใช่ใช้ไอ้นั่นเพียงเท่านี้ทางอามิก็ไม่มีวันได้กลุ่มจุดอ่อนของเธอนั่นคือสิ่งที่ซาโตมิคิดเอาไว้หญิงสาวพยายามตั้งสติถึงแม้จะเกือบพลาดไปแล้วแต่สุดท้ายเธอยังกลบเกลื่อนทางอามิได้สำเร็จทางอามิเองก็ไม่เคยใช้ไอ้นั่นฆ่าคนเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางรู้แน่หรอกว่าศพจะมีสภาพอย่างไรเราจะมาสะดุดขาตัวเองตรงนี้ไม่ได้เป็นอันขาดหญิงสาวคิดในใจการต่อสู้ที่แท้จริงคือต่อไปจากนี้ต่างหากซาโตมิหวนนึกไปถึงตอนที่ลงมือฆ่าทาคาซากิคุนิโอมันช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินที่เธอไม่รู้สึกหวาดกลัวไม่รู้สึกเสียใจไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นหรือตอนนี้สิ่งเดียวที่ค้ำจุนหัวใจของเธอไว้คือความโล่งใจสบายใจที่ทำตามแผนการจนลุล่วงทาคาซากิลงไปนอนแช่ในน้ำร้อนในอ่างน้ำโดยที่ไม่ได้สะกิดใจอะไรเลยสักนิดแม้แต่ตอนที่เธอยกสิ่งนั้นเข้าไปในห้องอาบน้ำนั่นเป็นเพราะเธอให้เขาดูและบอกว่าเป็นเครื่องมือเพื่อสุขภาพที่เอาไว้ใช้ในห้องน้ำดักไว้ก่อนแล้วดังนั้นกระทั่งตอนที่เธอเอาสิ่งนั้นเจาะไปที่หน้าอกของทาคาซากิเขาคงไม่นึกไม่ฝันว่าหลังจากนั้นอีกไม่กี่วินาทีหัวใจของตัวเองจะหยุดทำงานหลักฐานที่ทำให้ซาโตมิกล้าพูดแบบนั้นก็คือทาคาซากิยังคงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่หุบจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตคงไม่มีวิธีการฆ่าคนแบบไหนสะดวกสบายเท่าวิธีนี้อีกแล้วหญิงสาวอดคิดไม่ได้
ทางามิเข้าใจหาของดีมีประโยชน์มาให้จริงๆกว่าซาโตมิจะรู้ตัวว่าถือถุงกระดาษอยู่ในมือก็เป็นตอนที่ก้าวออกจากลิฟต์แล้วทางามิเป็นคนเอามาให้เธอลองแง้มดูของที่อยู่ในถุงก่อนกลับเข้าร้านแต่แล้วก็ต้องเบนหน้าไม่เห็นว่าข้างในนั้นคืออะไรสิ่งที่ถูกใส่เอาไว้ในถุงก็คือเข็มกลัดทำมือตอนที่6บ่ายสี่โมงกว่าๆของวันรุ่งขึ้นหลังจากไปที่ร้านคิวเรียสคุซานางิตัดสินใจเปลี่ยนโรงงานในเครือห้างหุ้นส่วนไทไซเดนคิไซตามะซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอนิอิซะจังหวัดไซตามะเพียงลำพังเพราะเขาสืบจนรู้ว่าสถานที่ทำงานตอนกลางวันของไนโตซาโตมิคือที่นี่อันที่จริงเขาอยากเริ่มเคลื่อนไหวให้เร็วกว่านี้แต่เนื่องจากว่ากว่าเจ้าของร้านสาวใหญ่ของคิวเรียสจะยอมรับโทรศัพท์ก็ปากเข้าไปบ่ายสองเขาจึงเพิ่งมาเอาป่านนี้นายตำรวจหนุ่มลงชื่อในสมุดบันทึกรายชื่อเพื่อมาติดต่อตรงประตูใหญ่จากนั้นจึงโทรศัพท์ภายในโทรเข้าไปที่แผนกทดลองผลิตที่หนึ่งซึ่งซาโตมิทำงานอยู่เขาบอกชื่อตำแหน่งและเกริ่นว่าอยากขอคุยกับคนในแผนกเพราะต้องการสอบถามเกี่ยวกับการทำงานภายในแผนกเล็กน้อยหัวหน้าแผนกซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลหน่วยงานถึงกับเสียงเครียดขึ้นมาทันทีขณะถามกลับมีธุระอะไรกับแผนกเราหรือครับอ๋อเปล่าครับผมไม่ได้มาเพราะว่าแผนกของคุณหรือคนในแผนกของคุณไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอะไรที่ไหนหรอกครับที่ถูกแล้วต้องบอกว่าผมมีเรื่องอยากปรึกษานิดหน่อยผมทราบดีว่าทุกคนคงกำลังยุ่งแต่ไม่ทราบว่ามีใครที่พอจะสละเวลาคุยกับผมสักครู่ได้บ้างไหมอ๋ออย่างนั้นเองล่ะครับให้ใครไปดีนะเอาเป็นพนักงานผู้ชายดีกว่าไหมครับก็ดีนะครับคุซานางิตอบที่จริงแล้วหาได้พนักงานผู้หญิงมาจะช่วยให้ถามถึงเรื่องของซาโตมิได้สะดวกกว่าแต่ถ้าหัวหน้าแผนกคนนี้เกิดให้ซาโตมิมาเขาคงแย่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะส่งคนไปนะครับพูดเพียงเท่านั้นแล้วหัวหน้าแผนกก็วางสายไปหลังปล่อยให้คุซานางิรออยู่ในห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับ5นาทีชายร่างเตี้ยวัยประมาณ40กลางๆจะค่อยเดินย่องแย่งเข้ามาอย่างคนหมดเรี่ยวแรงและกล่าวแนะนำตัวเองว่าชื่อโอโนเดระเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุซานางินึกร้องอ๋ออยู่ในใจดูเหมือนว่าคนที่เจียดเวลาออกมารับหน้าแขกได้ง่ายที่สุดในโรงงานก็คือคนซึ่งมีตำแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานไม่ทราบว่าจะให้อธิบายอะไรก่อนดีครับโอโนเดระเกาศีรษะแกรบๆทั้งที่ยังสวมหมวกคนงานขณะเอ่ยถามไม่แปลกที่เขาจะรู้สึกว่าวุ่นใจที่จู่ๆโดนสั่งให้มาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไม่รู้เหตุผลเช่นนี้คุซานางิตอบกลับไปว่าผมอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องในที่ทำงานของคุณนะครับเขาพยายามปรรณนาให้ดูเป็นกันเองก่อนจะพูดเสริมอย่างเช่นเนื้อหาการทำงานรวมไปถึงเรื่องของคนในที่ทำงานอะไรทำนองนั้นอ๋ออย่างนั้นเหรอครับคราวนี้มือของหัวหน้ากลุ่มงานเปลี่ยนมาวางแปะอยู่บนต้นคอถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นลองเดินชมโรงงานของเราดูก่อนดีไหมครับจะดีเหรอครับครับเพราะผู้ใหญ่บอกอนุญาตเรียบร้อยแล้วว่าแต่คุณต้องสวมไอ้นี่กับไอ้นี่ก่อนครับสิ่งที่โอโนเดระยื่นให้ก็คือหมวกซึ่งมีคำว่าผู้เยี่ยมชมเขียนติดเอาไว้กับแว่นตาที่ไม่มีเลนส์คาสายตาโอโนเดระเริ่มอธิบายว่าสถานที่ทำงานของพวกเขาในเขตพื้นที่โรงงานฝ่ายทดลองผลิตมีหน้าที่สมชื่อคือทดลองประดิษฐ์ของตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอะไรหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆส่วนแผนกทดลองผลิตที่1ซึ่งโอโนเดระทำอยู่มีหน้าที่ผลิตสินค้าตัวอย่างประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักอ๋อจริงสิเห็นไอ้นี้แล้วคุณรู้สึกคุ้นตาบ้างไหมระหว่างที่กำลังงงหน้าเข้าไปในโรงงานคุซานางิหยิบเอาถุงพลาสติกใส่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อนอกสิ่งที่อยู่ในถุงนั้นก็คือถุงมือผ้าซึ่งทาคาสกิโนริยุกิเก็บได้บริเวณอ่างล้างหน้าที่บ้านถุงมือผ้านี่เหรอครับโอโนเดระเอียงคอแล้วมองพินิจพิเคราะห์อยู่พักหนึ่งมันดูคล้ายๆกับของที่ใช้ในโรงงานของเราอยู่เหมือนกันนะครับว่าแต่ถุงมือผ้าพวกนี้ก็มีอยู่แค่ไม่กี่แบบซะด้วยนั่นสินะครับเป็นคำตอบที่ตรงตามที่เขาคาดการเอาไว้เขาเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้คำตอบที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้อยู่แล้วแต่นักคุซานางิจึงเก็บถุงพลาสติกอันนั้นลงกระเป๋าตามเดิมโดยไม่ตื้อถามอีกโรงงานทดลองผลิตของตัวอย่างกว้างขนาดเท่าโรงยิม 2-3 โรงรวมกันและบนพื้นที่กว้างใหญ่มากคือมานั้นมีเครื่องจักรซึ่งใช้ผลิตชิ้นงานเช่นเครื่องกลึงเครื่องเจาะจำนวนนับไม่ถ้วนตั้งเรียงสล้อน
ไม่มีฉากการแบ่งสัดส่วนของแต่ละหน่วยงานจะมีก็เพียงแค่แผ่นป้ายเขียนอย่างเช่นว่าแผนกทดลองผลิตที่1แขวนอยู่เหนือศีรษะเท่านั้นความประทับใจของคุซานางิซึ่งมีต่อสิ่งที่เห็นก็คือที่นี่เหมาะจะเรียกว่าโรงงานในเมืองขนาดมโหฬารมากกว่าจะเรียกว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนเข้าสู่ระบบอัตโนมัติไม่เห็นมีพวกสายพานผลิตสินค้าเลยนะครับคุซานางิพูดกับโอโนเดระไม่มีหรอกครับสายพานผลิตสินค้านั่นจะใช้ก็ต่อเมื่อมีการออกแบบวางแผนและกำหนดจำนวนที่ต้องการจะผลิตเป็นที่แน่นอนแล้วที่นี่เราทดลองผลิตของซึ่งจะว่าไปตัวคนออกแบบเองก็ยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ว่าจะเอาไปใช้ได้จริงหรือเปล่าเราจึงผลิตงานแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นด้วยมือนะครับถ้าทางจะยากพอดูนะครับครับบ่อยครั้งที่ลูกค้าสั่งให้ทำโน่นทำนี่โดยไม่ดูว่าทำได้จริงหรือเปล่าโรงงานของเราจึงต้องมีเครื่องมือที่ค่อนข้างทันสมัยเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับอย่างงานถอดแบบแผ่นเหล็กเนี่ยใช้มานั่งตัดขึ้นรูปด้วยมือทีละแผ่นก็คงไม่ไหวเราก็เลยใช้เครื่องตัดเลเซอร์เข้ามาช่วยคุซานางิสังเกตเห็นรูจมูกของโอโดเดระบานออกเล็กน้อยเป็นการบอกให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้ภาคภูมิใจกับงานที่ตัวเองทำอยู่พอสมควรคนงานที่ใช้เครื่องจักรผลิตชิ้นงานเป็นผู้ชายอย่างที่เห็นได้ตามโรงงานทั่วไปทว่าคนงานซึ่งกำลังขมักขม้นกับการทำขดลวดไฟฟ้าขนาดเล็กในหน่วยงานที่มีป้ายเขียนบอกว่ากลุ่มงานขดลวดไฟฟ้าทุกคนเป็นหญิงสาววัยรุ่นทั้งนั้นและไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนล้วนสวมหมวกและแว่นตาเพื่อความปลอดภัยแบบเดียวกันหมดถึงจุดนี้คุซานางิอดนึกถึงในสายตาอันเฉียบคมของยูกาวะที่มองออกในปราดเดียวว่าไนโตซาโตมิทำงานอะไรในช่วงเวลากลางวันขึ้นมาไม่ได้แล้วในแผนกทดลองผลิตที่1นี่มีออฟฟิศที่เป็นฝ่ายงานธุรการหรือเปล่ามีครับแต่ไม่เชิงว่าเป็นออฟฟิศของแผนกผมแผนกเดียวหรอกนะต้องบอกว่าเป็นออฟฟิศของแผนกทดลองผลิตทั้งหมดมากกว่าออฟฟิศที่ว่านั้นตั้งอยู่ด้านในโรงงานนี่เองจะลองไปดูไหมครับอ๋อเหรอครับผู้สนังนี้ลังเลอยู่ชั่วอึดใจก่อนพยักหน้าตกลงครับช่วยพาไปหน่อยได้ไหมที่คุซานางิหยุดคิดไปชั่วขณะเป็นเพราะเขาจินตนาการไปถึงตอนเจอหน้าไนโตซาโตมิแต่แล้วเขาก็ตัดใจว่าเอาไว้ถึงเวลานั้นก่อนค่อยว่ากันก็แล้วกันเมื่อเข้าไปในสำนักงานโอโนเดระแนะนำคุซานางิให้หัวหน้าแผนกรู้จักขณะเดียวกันคุซานางิก็รีบกวาดสายตามองสำรวจไปรอบสำนักงานอย่างรวดเร็วโชคดีที่ไนโตซาโตมิไม่ได้อยู่ในสำนักงานเวลานั้นหัวหน้าแผนกซึ่งมีนามสกุลว่าอิโตะเสาซีถามคุซานางิไม่เลิกว่ามาค้นหาอะไรนายตำรวจจึงจำใจต้องหยิบถุงมือผ้าที่เก็บไปเมื่อสักครู่เอามาอีกครั้งแล้วเล่าให้ฟังว่าเจ้าสิ่งนี้ไปตกอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วถุงมือนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับที่ทำงานของเราล่ะครับอิโตะถามคำถามที่เป็นใครก็ต้องสงสัยเรื่องนั้นเป็นความลับในการสืบสวนแต่ที่ผมบอกได้ก็คือเราไม่ได้มาสืบคนที่โรงงานของคุณที่เดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปหรอกครับคุซานางิผู้ปรางรีบเก็บถุงมือพลาสติกลงกระเป๋าว่าแต่ในแผนกของคุณมีพนักงานผู้หญิงอยู่บ้างหรือเปล่าหมายถึงคนงานที่เป็นผู้หญิงหรอครับไม่ใช่ครับผมหมายถึงจำได้ที่ธุรการหรอครับมีอยู่คนนึงชื่อนายโตครับอิโตะเหลือบสายตามองไปรอบๆแต่เผอิญว่าตอนนี้ไม่อยู่เพราะโดนหัวหน้าเรียกไปคุยนะเธอเป็นคนยังไงหรอเป็นคนยังไงเหรอก็เป็นผู้หญิงธรรมดานั่นแหละรอบตัวมีแต่ผู้ชายแบบเนี้ยเธอคงเป็นขวัญใจหนุ่มๆแน่ๆเลยมันก็มีบ้างแหละครับอิโตะยิ้มยิ่งฝันเหลืองอ้อยแล้วเธอมีแฟนเป็นคนในที่ทำงานเดียวกันหรือเปล่าไม่เคยได้ยินเรื่องนั้นนะในโตไปทำอะไรไว้เหรอครับเปล่าครับเปล่าก็แค่อยากรู้เฉยๆอ่ะเท่าที่ดูคุซานางิไม่คิดว่าชายวัยกลางคนคนนี้จะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวจริงของไนโตซาโตมิแต่ที่สำคัญกว่านั้นเขารู้สึกว่ามีพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งเฝ้ามองทางพวกเขาตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้แล้วเป็นผู้หญิงตัดผมสายสั้นกำลังนั่งเขียนอะไรยุกยิกอยู่ตรงโต๊ะซึ่งห่างออกไปเล็กน้อยคุซานางิกล่าวขอบคุณพอเป็นพิธีก่อนลุกจากที่นั่งโอโนเดระบอกว่าจะไปส่งเขาถึงหน้าประตูโรงงานแต่คุซานางิบอกปฏิเสธไปอย่างสุภาพตอนที่เดินผ่านด้านหลังของผู้หญิงสายผมสั้นคนดังกล่าวนั่นเองคุซานางิไล่สายตาปราดเว็บบนโทรศัพท์ซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเธอตัวเลขสีหลักที่เขียนติดอยู่บนหูโทรศัพท์น่าจะเป็นเบอร์ติดต่อภายใน
ครูสนางิจัดการบันทึกตัวเลขเหล่านั้นลงในหน่วยความทรงจำเมื่อออกมาผลตรวจสำนักงานครูสนางิรีบเดินไปคว้าโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆและกดเบอร์ติดต่อภายในที่จำมาเมื่อสักครู่นี้ในทันทีเขามองเห็นผู้หญิงตัดผมสอยสั้นคนนั้นยกหูโทรศัพท์รับสายผ่านทางกระจกหน้าต่างครูสนางิแนะนำตัวอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายตกใจพร้อมกับบอกเธอว่ามีเรื่องอยากสอบถามเกี่ยวกับนายโตสัตโตมิและเนื่องด้วยเหตุผลบางประการจึงขอความร่วมมือให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับไม่ให้บอกพวกหัวหน้าแผนกอิโตผู้หญิงคนนั้นรับคำอย่างว่าง่ายเหมือนอย่างที่สัญชาตญาณของครูสนางิบอกแต่แรกบางทีอาจเป็นเพราะเธอสนใจใครรู้เรื่องราวมาตั้งแต่เมื่อครู่ใหญ่แล้วก็เป็นได้ผู้หญิงคนนั้นบอกให้ครูสนางิไปรอที่ห้องพักผ่อนด้านนอกโรงงานนายตำรวจหนุ่มจึงไปที่นั่นและจังหวะที่กำลังซื้อกาแฟจากเครื่องขายน้ำอัตโนมัติผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งเหาะมาปรากฏตัวตรงหน้าเขาอาชิโมโตะสึนาโกะคือชื่อของเธอเธอเป็นพนักงานประจำอยู่แผนกทดลองผลิตที่2ภายในห้องพักผ่อนมีเก้าอี้ตัวยาวตั้งเรียงรายอยู่หลายตัวแต่ครูสนางิเลิกที่จะนั่งลงบนเก้าอี้ตัวยาวตัวเดียวกันกับที่หญิงสาวนั่งที่จริงมีคนคนหนึ่งตายค่อนข้างแปลกพิสดารนะตอนนี้ผมเลยกำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นอยู่ซึ่งในนั้นมีนายโตสัตโตมิรวมอยู่ด้วยครูสนางิเล่าเรื่องนั้นออกไปเพราะพิจารณาแล้วว่าคนบอกความจริงให้อีกฝ่ายรู้ในระดับหนึ่งคนที่ว่านั้นเป็นผู้ชายใช่ไหมคะดวงตาเล็กของอาชิโมโตะสึนาโกะเป็นประกายวาบวับขึ้นมาทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้นล่ะแล้วไม่ใช่หรอคะตามหน้าที่แล้วผมปล่อยให้ข้อมูลรั่วไหลออกไปได้ไม่มากนักแต่เป็นว่าผมไม่ปฏิเสธเรื่องนั้นก็แล้วกันนึกแล้วเชียวอาชิโมโตะสึนาโกะพงกศีรษะขึ้นลงพลางทำท่าเลียริมฝีปากคล้ายคนหิวกระหายพูดแบบนี้แสดงว่าความสัมพันธ์เรื่องผู้ชายของคุณในโตคงไม่ธรรมดาสินะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเวลาอยู่บริษัทเธอมักตีหน้าสงบเสงี่ยมว่าง่ายแต่มีคนเห็นเธอโดนของผู้ชายที่ไม่รู้จักอยู่แถวแหล่งเที่ยวกลางคืนมาหลายคนแล้วค่ะโอ้ฟังจากคำพูดของอีกฝ่ายแล้วครูสนางิเดาว่าอาชิโมโตะสึนาโกะคนนี้คงไม่รู้ว่าซาโตมิทำงานพิเศษในแหล่งท่องเที่ยวราตรีแล้วเขาไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนบ้างหรอชายหนุ่มถามต่อเอ๋ไม่รู้สิคะแต่อย่างน้อยๆที่รู้ก็คือในโรงงานนี้ไม่มีแน่ๆค่ะเธอพูดบ่อยๆว่าไม่สนใจหนุ่มในโรงงานขณะนั้นเชียวแถมยังบอกด้วยว่าถ้าจะแต่งงานก็ต้องแต่งกับหนุ่มโตเกียวหล่อรวยเก่งเท่านั้นแหมตัวเองจบแค่มัธยมปลายบ้านเกิดอยู่นิงาตะแท้ๆถ้าเป็นหัวสูงอาชิโมโตะสนโกะเบะปากเป็นคนหญิงน่าดูเลยสิท่าสุดๆเลยล่ะค่ะสนโกะพยักหน้าหงึกงักเคยมีคนในแผนกทดลองผลิตแผนกอื่นไปเที่ยวที่ห้องของเธอแล้วมาเล่าให้ฟังว่าในห้องของเธอมีแต่ของแบรนด์เนมทั้งนั้นแต่ว่านะคะหญิงสาวเบาเสียงลงเล็กน้อยเห็นเขาว่าเธอเป็นหนี้บัตรเครดิตบานเบอะเลยล่ะค่ะจริงเหรอจริงสิคะเธอไปปรึกษาเรื่องนี้กับหลายๆคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้ล้างหนี้หมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะคะแต่ทุกคนซุบซิบกันให้แซดว่าทำอีท่าไหนถึงได้ใช้หนี้ก้อนโตขนาดนั้นหมดได้รู้หรือเปล่าคะว่าเธอติดหนี้อยู่ตั้งหลายล้านเชียวนะนั่นไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะนั่นน่ะใช่ไหมล่ะคะซึนาโกะทำตาโตประกอบท่าทางแค่เงินค่าจ้างที่ได้รับจากร้านนั้นอย่างเดียวไม่น่าจะล้างหนี้ก้อนใหญ่ได้หมดเร็วแบบนี้คุซานางิคิดพลางหัวนึกไปถึงบรรยากาศในร้านคิวอริเอสคุซานางิเดินออกจากห้องพักผ่อนพร้อมกับซึนาโกะตอนที่กล่าวขอบคุณและกำลังจะขอตัวกลับไปนั่นเองหญิงสาวชี้นิ้วไปอย่างทิศทางหนึ่งพร้อมกระซิบเสียงเบาผู้ชายที่เดินอยู่ตรงโน้นก็เป็นหนึ่งในคนที่หลงไหลซาโตมิหัวปักหัวปั๊มเหมือนกันค่ะนายตำรวจหนุ่มหันไปมองทางที่อีกฝ่ายชี้เพื่อที่จะเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งสวมชุดช่างกำลังเดินเข็นรถเข็นคุซานางิมั่นใจว่านั่นจะต้องเป็นวัยรุ่นคนที่เขาเห็นรอซาโตมิอยู่นอกร้านคิวเรียสไม่ผิดแน่